ทันอ้นกระโดดขึ้นท้ายกระบะลุยแจกน้ำอาหารให้ชาวบ้านค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายบางส่วนระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วและบางจุดเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ยังคงติดอยู่ในบ้านค่ะโดยเฉพาะอำเภอแม่สายที่ยังคงน่าเป็นห่วงล่าสุดมีรายงานว่าแม่สายน้ำสายมารอบสองแล้วขึ้นเร็วมากโดยเฉพาะสถานการณ์ในพื้นที่ไม้ลงขนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะพบมีน้ำป่าไหลหลากเข้ามาอีกรอบในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะขณะที่ชาวบ้านชุมชนบ้านถ้ำขอความช่วยเหลือนอกจากนี้ยังรายงานอีกว่าสถานการณ์ในพื้นที่ซอยไม้ลงขน 4/1 อำเภอแม่สายเป็นซอยที่รับน้ำจากจุดกำแพงพังของสวนสุขภาพลุงไม้ขนโดยได้รับน้ำสายที่รั่วมาโดยตรงพบว่ามีชาวบ้านโพสต์คลิปเล่าสถานการณ์บอกความหวังเหมือนจะริบหรี่ลงแล้วซึ่งสำหรับความช่วยเหลือที่หลั่งไหลมาจากภาคส่วนในวันที่13กันยายน67ทางเพจ Facebook วัชระเรศรวิวัชระวงทันโอนวัชระเรศรวิวัชระวงได้โพสต์ภาพลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะโดยมีการเตรียมน้ำและอาหารไปแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยในภาพนั้นทันโอนได้ขนน้ำขึ้นท้ายกระบะก่อนที่ทันโอนจะนั่งท้ายกระบะและตระเวนแม่น้ำและอาหารไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดเชียงรายค่ะ